ตัวอย่างที่18นะครับอันนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องของการหาโดเมนอย่างเดียวนะครับน้องๆเรายังไม่หาเรนท์นะฝึกหาโดเมนให้คล่องๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยเขาบอกว่าจงหาโดเมนของความสัมพันธ์ชุดนี้นะครับซึ่งมันอยู่ในรูปอะไรเอ่ยเรามาดูกันมันอยู่ในรูปของทางซ้ายเนี่ยเห็นไหมฮะ y ลบ1เนี่ยมันยกกำลัง4ใช่ไหมครับกำลัง4ก็คือยกกำลังด้วยเลขคู่จำได้ไหมกฎของการหาโดเมน4ข้อเขาบอกว่าถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ผลลัพธ์มันจะมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอใช่ไหมดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้เนี่ยผลลัพธ์ทางซ้ายเป็นอย่างนี้เนื่องจากมันมีความเท่ากับทางขวาเห็นไหมมันมีความเท่ากันดังนั้นทางขวาเนี่ยมันก็ต้องรับคุณสมบัติที่ถ่ายทอดมาแปลว่าอะไรแปลว่าทางขวาต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยใช่ไหมครับน้องๆใจเย็นๆนะฮะดูหุบครับทำใจเย็นๆนะใครรีบก็ให้กดสปีดเอาแต่ไม่แนะนำให้ข้ามนะครับกดสปีดให้พูดเร็วๆทีนี้เราก็มาเริ่มต้นโดยการทำยังไงนะก็ต้องเขียนบอกคุณครูเขาก่อนว่าเรากำลังจะหาโดเมนนะครับก็พิจารณาแค่ไหนครับน้องๆเมื่อมันมีคุณสมบัติถ่ายทอดไปทางขวาสิ่งที่เราต้องคิดก็คือ x บวก2หารด้วย x กำลัง2ลบ1ต้องพิจารณาอสมการนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากมันได้รับคุณสมบัติถ่ายทอดมานะแล้วเราก็สนใจแค่ตรงนี้ก็พอนะสนใจการแก้อสมการเราทำยังไงครับน้องๆกลับมาใช้ความรู้เรื่องอสมการก็คือแยกตัวประกอบของตัวหารใช่ไหมแยกตัวประกอบ x กำลัง2ลบ1มันก็จะแยกเป็น x ลบ1 x บวก1ใช่ไหมครับแยกมาเป็นอย่างนี้ทีนี้พอแยกมาแล้วปรากฏว่าอะไรมันไปเข้าฟอร์มอีกอันนึงที่มันเป็นรูปเศษส่วนเห็นปะใช่ไหมฮะมันเป็นรูปเศษส่วนซึ่งจำได้ไหมครับถ้าเป็นเศษส่วนน้องๆต้องระวังอะไรต้องระวังส่วนเป็น0ใช่ไหมดังนั้นข้อนี้ครูก๊อฟจะต้องเขียนอีกว่า x ต้องไม่เท่ากับอะไรน้องๆลองดูสิครับ x ต้องไม่เท่ากับอะไรถ้า x เป็น1ถ้า x เป็น1ทั้งหมดนี้จะเป็น0เลยถูกปะซึ่งได้ไหมได้ไหมนะฮะแบบนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับส่วนเป็น0ห้ามเลยถ้า x เป็นลบ1ส่วนก็เป็น0อีกใช่ไหมครับลบ1บวก1มันได้0เพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเอาไว้ x ต้องไม่เท่ากับลบ1 x ต้องไม่เท่ากับ1โอเคไหมฮะเวลาจะตอบจะได้ไม่เอา2ตัวนี้มาตอบด้วยนะดังนั้นเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเราก็แค่เขียนเส้นจำนวนใช่ไหมครับรอยต่อเราอยู่ตรงไหนบ้าง x บวก2นะครับรอยต่อคืออะไรรอยต่อคือ x ที่ทำให้แต่ละวงเล็บเป็น0ก็คือลบ2 1ลบ1ใช่ไหมนี่คือรอยต่อลบ2อยู่ซ้ายสุดเลยนะครับถัดมาก็คือลบ1ใช่ไหมฮะถัดมาก็คือ1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดบวกลบบวกลบอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นตรงที่เป็นลบ1กับ1เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องไม่แรงเงานะฮะเขาบอกว่าอะไรเขาต้องการค่า x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ป่ะ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0มันคือตรงไหนบ้างมันคือตรงนี้กับตรงที่ลากไปทางขวาถูกป่ะนะฮะตรงนี้นะทันไหมงั้นค่า x ที่เราใช้ได้ดูยังไงครับมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยก็ต้องระบายตัวนี้ถูกไหมแต่ว่าลบ1กับ1ระบายไม่ได้นะเพราะครูเขาบอกว่า x ห้ามเป็นลบ1ถูกปะแล้วก็ x ห้ามเป็น1ฉะนั้น2จุดนี้ต้องเปิดเอาไว้อย่างนี้เราจึงได้คำตอบแบบนี้นะนี่นะได้คำตอบอย่างนี้นะครับโอเคไหมฮะได้ประมาณนี้ดังนั้นโดเมนของเราตอบได้แค่ไหนครับน้องๆตอบได้แค่ลบ2ถึงลบ1เปิดแล้วก็ยูเนียนกับ1ถึงอินฟินิตี้เห็นไหมฮะโอเคเนาะก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็นแบบนี้อันนี้คือโดเมนนะครับโดเมนของข้อนี้เพราะฉะนั้นน้องๆต้องระวังจุดที่จะทำให้เกิดเออร์เรอร์เกิดจุดที่ทำให้เกิดเออร์เรอร์ก็หมายถึงว่าส่วนเป็น0นั่นเองนะครับหรือว่าติดลบในรูท
หรือว่ากำลัง2น้อยกว่า0ค่าสมบูรณ์เป็นลบพวกนี้คือจุดเออร์เรอร์นะครับก็ต้องคอยระวังงั้นถ้าเราคิดไม่ผิดคำตอบก็จะได้แบบนี้ง่ายไหมข้อนี้ง่ายไหมให้เราลองทำนะครับน้องๆลองทำเองลองฝึกทำเองอันนี้คือหาโดเมนอย่างเดียวถ้าเราหาโดเมนได้คล่องๆแล้วเท่ากับว่าเราได้ครึ่งข้อแล้วครับน้องๆถ้าไปทำข้อสอบเราจะได้คะแนนครึ่งข้อและส่วนอีกครึ่งข้ออยู่ที่การหาเรนซ์ซึ่งเดี๋ยวเราพัฒนาจากตรงนี้ไปมันไม่ยากแต่ถ้าเราหาโดเมนไม่คล่องอะเรนซ์เราก็จะไม่รอดด้วยเข้าใจเนาะโอเคเนาะอยากจะทำข้อสอบได้อยากจะเข้าใจก็ต้องฝึกซ้อมเยอะๆนะครับก็บอกได้แค่นี้นะอ่ะมาดูกันต่อนะครับถ้าเป็นตัวอย่างที่19ล่ะโอ้ตัวนี้โหดเลยนะตัวนี้ค่อนข้างโหดเลยตัวเนี้ยครูก็บอกเลยว่ามันต้องใช้การจัดรูปให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์นะครับถนัดไหมถ้าไม่ถนัดกลายเป็นของยากถ้าถนัดไม่ยากนะครับแต่ก็เยอะแล้วก็เขียนยาวอยู่ดีแหละเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันอ่ะข้อนี้ครูก็จะหาแต่โดเมนอย่างเดียวนะครับหาโดเมนอย่างเดียวมาดูกันเริ่มต้นจากการจัดรูปก่อนนะข้อนี้น้องๆต้องจัดรูปก่อนนะฮะก็คือจากโจทย์เนี่ยมันมี x กำลัง2มันมี x กำลัง1ใช่ไหมแล้วเราจะจัดรูปอ่ะเราควรจะเอามาไว้ใกล้ๆกันถูกปะครูก๊อฟก็จะเอา x กำลัง2เนี่ยกับลบ 2x มาไว้ใกล้กันแล้วครูก๊อฟใส่วงเล็บจัดกลุ่มเอาไว้เลยนะฮะเว้นที่เอาไว้เพื่อบวกเข้าลบออกนะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการจัดกำลัง2สมบูรณ์แบบเติมพจน์ท้ายจำได้หรือเปล่าความรู้ม.3นะฮะในขณะที่ y นะครับครูก๊อฟก็จับกลุ่มให้กับ y เหมือนกันก็คือ y กำลัง2บวก4 y นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าติ่งบวก1ครูก๊อฟก็ไม่ยุ่งครูก๊อฟก็บวก1ทิ้งไว้นะเอาไว้อย่างนี้ก่อนทันไหมเริ่มต้นเป็นอย่างนี้นะครับน้องๆสิ่งที่ครูก๊อฟกำลังจะทำต่อไปนี้มันคือการจัดให้อยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์นะฮะแล้วนั้นบางคนถามจะรู้ได้ไงว่ามันต้องจัดกำลัง2สมบูรณ์ใช่ปะมีใครสงสัยไหมมีใครสงสัยไหมเราจะต้องจัดกำลัง2สมบูรณ์เมื่อไหร่อ่ะอันนี้แวะแป๊บนึงเราจะต้องจัดกำลัง2สมบูรณ์เมื่อเราไปเจอ x หลายๆที่แล้วดีกรีมันไม่เท่ากันเห็นไหมมันมีกำลัง2มันมีกำลัง1บางทีมันก็มีกำลัง3นะก็ต้องหาวิธีการจัดจนได้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมี x หลายๆที่แล้วดีกรีแตกต่างกันให้นึกถึงการจัดรูปเอาไว้ก่อนต้องแยกตัวประกอบนะครับอ่ะครูก๊อฟก็เลยเห็นว่าดีกรี2กับ1ก็เอามาจัดกำลัง2สมบูรณ์ได้พร้อมนะทีนี้วิธีการจัดนะครับน้องๆใครที่ลืมเรื่องในอดีตไปแล้วมาเริ่มตรงนี้ครับหลักการจัดกำลัง2สมบูรณ์1ให้เอา2หารพจน์กลางนะครับขั้นที่1นะเอา2หารพจน์กลางหารเลยคิดเลขในใจเลยได้เท่าไหร่ได้1ใช่ไหมตัดทอนกันได้1ใช่ไหมเอาแต่สัมประสิทธิ์อะถ้าหารแล้วได้1ให้เอามาบวกเข้าโดยยกกำลัง2นะบวกเข้าลบออกนะครับบวกเข้าลบออกเพื่อให้มันครบองค์ประกอบแต่เลข2ตัวนี้ไม่ต้องใส่ลงไปอันนี้แค่คิดในใจว่าเราจะหาใครมาบวกเข้าลบออกเราลองหาร2ในใจพอหารได้แล้วมันก็จะยุบก้อนนี้3ตัวเลขนะครับ3ตัวหน้าเนี่ยหน้ากำลัง2นะตัวนี้มันจะเข้าฟอร์มของอะไรรู้ไหมหน้ากำลัง2แป๊บนะตัวนี้มันจะเข้าฟอร์มของหน้ากำลัง2ใช่ไหมลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เห็นปะพอมันเข้าฟอร์มน้องก็ยุบให้เหลือแค่หน้าลบหลังกำลัง2ส่วนไอ้เจ้าติ่งลบ1กำลัง2เอามาต่อท้ายเฉยๆทันไหมครับสรุปขั้นที่1คือเราเอา2หารพจน์กลางขั้นที่2คือบวกเข้าลบออกขั้นที่3แพ็คให้มันเป็นกำลัง2สมบูรณ์ลองดูไหมลองดูตัวหลังไหมตัวหลังใครลองจัดเองดูไหมหยุดวิดีโอแล้วจัดเองแล้วค่อยมาดูนะหยุดวิดีโอก่อนก็ได้แล้วจัดเสร็จปั๊บมาดูเหมือนครูก๊อฟไหมอ่ะเสร็จแล้วมาดูกัน
นะครับก้อนหลังเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยเอา2หารพุทธกลางอีกนะหารในใจนะหารได้เท่าไหร่หารได้2ใช่ไหมหารได้2นะครับก็ให้เอา2มาบวกเข้าลบออกแต่เวลาบวกต้องยกกำลัง2ด้วยนะบวกเข้าลบออกด้วยเลขเดียวกันนะฮะเรียบร้อยอันนี้เราก็คิดในใจเฉยๆแล้วออกไปนะเราบวกเข้าลบออกเพราะฉะนั้นมันก็จะได้3ก้อนข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยนะเป็น y บวก2ทั้งหมดกำลัง2ติ่งข้างหลังตรงนี้เอามาต่อท้ายว่าเป็นลบ4ส่วนบวก1เอามาต่างหากเลยสุดท้ายเลยนะครับได้เท่านี้ทันไหมครับอันนี้ครูครับทวนเรื่องของกำลัง2นะการจัดเป็นกำลัง2สมบูรณ์สำคัญมากนะครับน้องๆใช้บ่อยนะพอเราจัดได้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็คิดเลขเอาลบ1กับบวก1ตัดกันเหลือแค่ลบ4ก็ย้ายไปอีกข้างหนึ่งทางซ้ายเหลืออะไรทีนี้ทางซ้ายเหลือ x ลบ1กำลัง2บวกกับ y บวก2กำลัง2เลข4ย้ายไปแล้วเหลือแค่นี้ครับเห็นไหมฮะเหลือแค่นี้นะฮะเราก็จะเหลือสมการที่จัดรูปแล้วนะ x เป็น x y เป็น y เห็นไหมนี่นะ x เป็น x y เป็น y เหลืออยู่แค่นี้เลยนะครับนี่แค่จัดรูปนะครับน้องๆความยุ่งยากอยู่ตรงการจัดรูปนี่แหละนะครับนี่แค่การจัดรูปนะส่วนการหาโดเมนไม่ยากหรอกแป๊บเดียวนะฮะพอเราจัดรูปเสร็จปั๊บเราก็จัดให้อยู่ในรูปของ y นะจัดให้อยู่ในรูปของ y ในเทอม x นะจัดรูปทีหนึ่งน้องๆก็เก็บเอา y บวก2เอาไว้นะแล้วก็ย้าย x ไปอยู่กับ4ใช่ไหมครับก็คือ x ลบ1กำลัง2เนี่ยได้สมการที่เรียกว่าจัด y ในเทอม x และนะอ่ะติ๊กกรอบสวยๆแล้วกันนะประมาณนี้นะครับดังนั้นพอเราได้ตรงนี้เราถึงจะเริ่มพิจารณาโดเมนทันไหมถามว่ายากตรงไหนอันนั้นความรู้เก่านะฮะไอการจัดกำลัง2สมบูรณ์ตรงนี้คือความรู้เก่าแต่ความรู้ใหม่คือโดเมนนะครับการหาโดเมนเราก็มาดูกันนะครับเริ่มยังไงจำได้ไหมมันอยู่ในรูปของอะไรครับน้องๆอยู่ในรูปของกำลัง2ที่ต้องมากกว่าเท่ากับ0เสมอใช่ไหมดังนั้นข้างขวาเนี่ยมันมีความเท่ากันใช่ไหมฮะมันก็ถ่ายทอดสมบัตินี้มาข้างขวาจึงต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยดังนั้นสิ่งที่เราจะสรุปได้ก็คือเราจะพิจารณาแค่ไหนครับแค่ว่า4ลบx ลบ1กำลัง2ต้องมากกว่าเท่ากับ0แค่นี้ถูกไหมก็คือเราสร้างอสมการขึ้นมาแค่นี้แล้วก็หาค่าของ x ที่เป็นไปได้โอเคไหมครับครูครับก็เอาลบ1นี้เนาะมาคูณตลอดอสมการนะครับเอาลบ1คูณแล้วอย่าลืมทำอะไรด้วยอย่าลืมกลับเครื่องหมายด้วยนะเราเอาลบ1คูณเนี่ยนะครับงั้นครูก๊อฟทำสิ่งแรกเลยคือกลับเครื่องหมายก่อนเลยกลัวลืมนะครับกลัวลืมข้างขวาก็0เหมือนเดิมทีนี้เราเอาลบมาคูณที่หน้าเลข4มันก็กลายเป็นลบ4ใช่ไหมครูก๊อฟก็เอาลบ4มาไว้ด้านหลังเราเอาลบมาคูณข้างหน้าวงเล็บเนี่ยมันก็กลายเป็นบวกครูก๊อฟก็ไปเขียนข้างหน้าอย่างนี้นะพอมาถึงตรงนี้ครูก๊อฟเห็นน้องๆหลายคนน่ะกระจายกำลัง2สมบูรณ์ไปกระจายไอ้เจ้าตัวนี้ออกมานะซึ่งก็ไม่ผิดแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งก็คืออะไรแทนที่ครูก๊อฟจะกระจายเนี่ยครูก๊อฟก็จะใช้วิธีการจัดให้มันอยู่ในรูปของหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เห็นมั้ยจัดให้เป็นรูปนี้แทนซึ่งเลข4เขียนเป็นอะไรที่ยกกำลัง2แล้วได้4ครับเก่งมากครูก๊อฟเชื่อว่าหลายคนตอบถูกนะก็คือจัดให้อยู่ในรูปของ2กำลัง2ดังนั้นมันจะแยกได้เป็นอะไรเอ่ยถ้า x ลบ1นี่เราเรียกว่าหน้านะฮะเลข2นี่เราเรียกว่าหลังแล้วมันก็เป็นกำลัง2ทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันจะแยกได้เป็นอย่างนี้หน้าใช่ไหมอันนี้หน้านะหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังอันนี้ครับทรงจะมาแบบนี้เลย
นะเห็นไหมเราก็แยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บได้อยู่ดีอะแต่ไม่ต้องกระจายกำลัง2สมบูรณ์เห็นป่ะอืมแล้ว x ลบ1ลบ2มันก็จะกลายเป็น x ลบ3 x ลบ1บวก2มันก็จะกลายเป็น x บวก1ถูกไหมครับประมาณนี้นะฮะแค่นี้สุดท้ายน้องๆก็มาเขียนเส้นจำนวนนะเส้นจำนวนก็จะมีรอยต่ออยู่ตรงลบ1กับ3ก็บวกลบบวกเนาะเอาช่วงน้อยกว่า0นะก็คือเอาตรงนี้เรียบร้อยแหละใช่ไหมนี่คือช่วงคำตอบอยู่ในนี้นะครับสรุปข้อนี้นะครับทำมายาวนานโดเมนของข้อนี้คือช่วงปิดลบ1ถึง3จบข้อนี่หาเฉพาะโดเมนนะซึ่งถ้าใครเนี่ยทำในข้อเดียวกันแล้วต้องการหาทั้งโดเมนและเรนจริงๆแล้วมันไม่ยากนะเพราะว่าพอเราจัดรูปแล้วไอ้ตรงกรอบสีฟ้าเนี่ยนะพอเราจัดรูปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้สมการเนี้ยหาได้ทั้งโดเมนและเรนโอเคเนาะก็ลองทำดูนะครับวิธีการที่ครูก๊อฟทำอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการทางพีชคณิตเป็นแอลจิบรานะครับแต่ในข้อนี้น้องๆครับใครที่เก่งๆแล้วเนี่ยก็จะทำได้อีกวิธีหนึ่งซึ่งเร็วกว่ามากมากมากเร็วกว่ามาก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 อยากดูไหมไม่เอาไม่ทำทำรอเล่นหยอกเล่นนิดหน่อยทำเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บเดียวนะครับจำคำตอบไว้นะคำตอบคือลบ1ถึง3ใช่ไหมครับอ่ะน้องๆมาดูตรงนี้นี่สมการอันนี้นะฮะครูก๊อฟใช้สีเขียวแล้วกันนะสมการอันนี้ที่เราจัดรูปมาได้อ่ะคือเขาเรียกว่าเป็นสมการวงกลมถ้าน้องๆเอาไปเขียนกราฟอ่ะมันจะเป็นวงกลมมันจะเป็นสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้1นะ x เป็น1 y เป็นลบ2นะจุดศูนย์กลางมันจะอยู่ตรงนี้ส่วนเลข4เนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือรัศมีกำลัง2รัศมีกำลัง2ได้4แปลว่ารัศมีอย่างเดียวคือ2นะครับรัศมีเป็น2ก็แปลว่าจุดศูนย์กลาง x เป็น1เนี่ยถ้าวัดไปทางขวาเป็นรัศมี2หน่วยเนี่ยจุดขอบตรงนี้ก็คือ3ถูกป่ะตัว x อ่ะนะฮะบวกไป2ก็คือเป็น3แต่ถ้าวัดไปทางซ้ายก็คือลบไป2มันก็จะเป็นลบ1ถูกป่ะนี่คือแนว x ถูกไหมเพราะฉะนั้นโดเมนมันคือจากตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยเนี่ยคือโดเมนที่ทำให้เกิดกราฟโดเมนคือตรงนี้ครับโดเมนคือสูงช่วงลบ1ถึง3เอาหายเรียบเลยโดเมนมันคือช่วงลบ1ถึง3ครับนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าโดเมนของกราฟข้อนี้นะฮะน้องๆเห็นอะไรไหมคำตอบคือปิดลบ1ถึงปิด3ตรงกับที่ให้จำเมื่อกี้ไหมเนี่ยข้างล่างเนี่ยเห็นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นในการหาโดเมนและเรนจ์ข้อไหนที่น้องๆมีความสามารถในการวาดกราฟได้ก็วาดกราฟช่วยบางทีกราฟมันเร็วกว่าอันนั้นเราบอกไม่ได้เลยว่าเอ้ยบางทีมีข้อไหนที่มันเป็นกราฟแล้วแบบเอ้ยเราดูกราฟไม่ออกแต่น้องๆถนัดวิธีแก้อสมการน้องๆก็แก้อสมการแต่บางข้อมันแก้อสมการแล้วมันยากในอย่างข้อนี้ถ้าวาดกราฟมันก็จะง่ายกว่าน้องๆก็วาดกราฟอยู่ที่สกิลของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแต่สรุปรวมๆแล้วก็คือเราก็ต้องรู้ทั้ง2วิธีใช่ป่ะถ้าเรารู้2วิธีมันก็แบบรอดไปได้หลายข้อนะฮะข้อไหนกราฟไม่ได้ก็แก้ข้อไหนแก้ไม่ได้ก็กราฟนะครับอันไหนง่ายกว่าก็ทำอันนั้นแล้วยิ่งเป็นข้อสอบ choice ที่มันแบบเขาไม่ได้ฟิกวิธีการใช้วิธีไหนก็ได้คำตอบเหมือนกันโอเคไหมก็ลองฝึกทำดูนะครับลองฝึกทำดูข้อนี้ครูก็ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปนะแล้วก็มีโอกาสเจอในข้อสอบค่อนข้างมากอาจจะเป็นกราฟวงกลมแล้วเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยรัศมีอาจจะเป็น3จุดศูนย์กลางอาจจะอยู่00แล้วแต่นะครับก็อาจจะง่ายกว่านี้หรือยากกว่านี้นิดหน่อยนะครับลองฝึกดูนะครับมีข้อสงสัยประการใดคอมเมนต์ถามนะคอมเมนต์ถามครูกรับได้โอเคยังไงก็ไปฝึกฝนกันมากๆนะครับแล้วอย่าลืมดู EP ต่อไปด้วยมันมากเลย4ข้อรวดนะโอเคนะสำหรับ EP นี้วิดีโอนี้จบแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ